วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสอนการวาดรูปพี่หนูโดย PowerPoint กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับผมว่าเรามีวิธีการยังไงกันบ้างครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วง How to ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไกวิทครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงใหม่ของทางช่องนะครับก็วันนี้จะเป็นช่วง How to พี่สอนน้องวันนี้เราจะมาสอนวาดรูปพี่หนูหรือพ่อๆกันนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นผมจะเริ่มด้วยสามเหลี่ยมนะครับก็ใช้สามเหลี่ยมแล้วก็ใช้คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่แก้ไขจุดนะครับแล้วก็ปรับให้มันมีส่วนโค้งส่วนเว้าหน่อยหนึ่งเนาะโอเคอันนี้ส่วนนี้ผมจะทำเป็นส่วนหัวนะครับก็ปรับให้มันมีส่วนโค้งนิดนึงจะได้ดูโอ้ดูมีมิตินะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาเป็นวงกลมนะครับใส่ที่จมูกโอเคเลยใส่ที่จมูกนะเสร็จแล้วก็มาเป็นที่ตานะครับเสร็จแล้วก็มาวางที่ตาอีกหนึ่งข้างนะครับโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ copy ดวงตาอีกดวงนะครับอันนี้ผมจะทำเป็นดวงตาขาวนะเวลามีแววตามันจะดูสวยงามขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วเราใกล้ได้พี่หนูแล้วครับพี่หนูยังขาดอะไรอยู่เนาะอ๋อโอเคขาดหูนี่ใส่หูหนูแล้วโอเคครับเสร็จแล้วเราเอาหูสองหูมาใส่ด้วยกันนี่แน่โอเคไหมโอเคครับแล้วก็ผมใช้วงกลมอีกวงกลมเนาะ copy มานะครับเป็นหูชั้นในโอเคครับเสร็จแล้วก็เป็นหูชั้นในอีกหนึ่งหูโอเคใส่แล้วก็โอปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จแล้วครับนี่เราได้พี่หนูแล้วเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงสีนะครับก็นี่หูชั้นในนะครับผมเอาเป็นสีเนื้อแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวสีหนูเป็นสีอะไรดีส่วนหนูเป็นสีส้มไหมส้มเข้มนะครับเสร็จแล้วตรงจมูกผมแอบเป็นน้ำตาลเข้มเนาะเสร็จแล้วดวงตานะครับดวงตาก็เอาเป็นสีดำนะครับเสร็จแล้วก็ดวงตาขาวก็เป็นสีขาวเสร็จแล้วเราก็รวบเลยฟับแล้วก็นี่เสร็จแล้วเรารวบเลยเดี๋ยวรวบก่อนนะครับจึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เอาเส้นกรอบออกไปชั่วเสร็จแล้วก็นี่ใช้มาที่เอฟเฟกต์รูปร่างครับผมขอเลือกแบบที่สองเนาะมันจะได้มีเงามิตินิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวขอยอดทำฉากให้นิดนะครับเพื่อความสวยงามนี่เอาเป็นฉากสีฟ้าแล้วกันเนาะไหมตีฟ้าไหมฟ้าดีกว่าโอเคครับเสร็จแล้วเราก็นำฉากเราไปไว้ด้านหลังเสร็จแล้วครับพี่หนูเราโอเคไม่ยากนะครับเสร็จแล้วก็ยังก็ลองไปทำกันดูได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ